วันนี้น้องเพ็ญจะมาทำแพนเค้กนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าวัตถุดิบในวันนี้มีอะไรบ้างที่อยู่ในการทำแพนเค้กครั้งนี้ก็คือนมสดแป้งแพนเค้กไข่ไก่แล้วก็เนยค่ะแล้ววิธีการทำนะคะขั้นตอนแรกน้องเพ็ญก็จะเอานมสดค่ะใส่ผสมกับเนยแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันเลยนี่นะคะก็ตอกไข่มาเสร็จปุ๊บก็ตีค่ะพอตีเสร็จนะคะแล้วก็เอาใส่ในถ้วยพอผสมเสร็จนะคะเราก็เอาเนยใส่เข้าไปในแป้งแผ่นทีวีค่ะระวังลุ้นด้วยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะพอเราส่วนผสมทุกอย่างใส่ในนี้นะคะแล้วก็คนให้เข้ากันจนเนื้อแน่นอย่างนี้เลยค่ะพอคนเสร็จนะคะก็ตั้งไฟร้อนทำเลยค่ะพอกระทะร้อนแล้วนะคะแล้วก็ใส่นมลงไปเลยค่ะแล้วก็เอาลงนี้ค่ะเล็กแต่กลางได้หมดเลยค่ะกลางๆก็เลี้ยงอีกเลยสวยมากเลยค่ะวงกลมนี่นะคะแล้วก็ได้แพนเค้กมาแล้วนะคะ1อันแล้วเราก็จะตักใส่จานไว้ค่ะอร่อยมากเลยนะคะเมนูนี้แล้วเจอกันใหม่ในงานบ๊ายบายนะคะ